PowerPay เว็บไซต์บริการเติมเงินเกมสำหรับสายเปย์บอกเลยว่าต้องดูเพราะว่า PowerPay สามารถเติมได้ในราคาที่ถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วและยังสามารถติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางดังนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง LINE @PowerPay หรือว่า Facebook PowerPay นั่นเองหากเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถลองติดต่อไปได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม Ragnarok Mobile Eternal Love กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของอนาคตกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของรูนใน EP 7.0 นั่นเองนะครับผมก็อย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะครับว่าในตอน EP 6นะครับผมก็มีระบบ Advanced Rune เข้ามานะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะเพื่อนๆก็เล่นกันมาสักพักนึงแล้วเนี่ยน่าจะมีรูนมีอะไรกันเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะอาจจะไม่ตรงสายบ้างอะไรบ้างแต่ก็น่าจะคุ้นชินกับระบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในแพท 6.0 เนี่ยแต่ละอาชีพนะครับจะมี S รูนอยู่ที่5แบบนั่นเองนะครับผม5สกิลแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าใน EP 7.0 เนี่ยจะเพิ่มเข้ามาอีกอาชีพละ2รูนนั่นเองนะครับผมนั่นเท่ากับว่ามันจะทำให้S rune เนี่ยของแต่ละอาชีพเยอะขึ้นนะครับผมหลายๆคนอาจจะถามครับผมว่าเฮ้ยพี่แล้วอย่างนี้มันก็ทำให้อันเก่าๆออกยากสิเพราะว่าตัวหารมันเยอะขึ้นนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องตรงนี้เพราะว่าในแพท 7.0 เนี่ยจะมีการผสมรูนแบบใหม่เข้ามานะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้เลยครับผมว่าเราต้องการรูนอะไรนั่นเองนะครับผมก็คือสมมติว่าผมต้องการรูนของอาชีพบาทนี้ใช่ไหมก็สามารถที่จะเอารูนอาชีพบาทอะไรก็ได้นะฮะ3อันเพื่อไปเลือกอันที่เราต้องการได้1อันนั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องของเปอร์เซ็นต์หรือว่าแถวพิเศษผลพิเศษต่างๆเนี่ยก็คือจะไปสุ่มอีกทีนึงนั่นเองนะครับแต่ก็ทำให้เราได้หารูนได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคฮะก็เดี๋ยวเรามาดูรูนของแพท 7.0 กันเลยครับว่าแต่ละอาชีพเนี่ยมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมเริ่มกันที่รูนไนท์เลยครับผมสำหรับรูนไนท์นะครับผมก็จะมี2รูนนะครับรูนแรกจะเป็นบัฟรูนนั่นเองนะครับผมบัฟรูนเนี่ยคืออะไรครับผมก็คือทุกบัฟที่มาจากตัวของรูนไนท์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลอดออร่าคอนเซนเทรตอะไรก็ตามนะครับผม1บัฟเนี่ยจะเพิ่มค่าความเสียหายคริติคอลนะครับหรือว่าคริติคอลดาเมจเนี่ย 2-10% นะครับผมและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 0.5-3% นั่นเองนะครับผมแล้วก็แถวพิเศษของบัฟรูนนะครับผมก็คือจะเป็นบัฟตัวเองเนี่ยจะไม่ถูกลบล้างเองนะครับผมก็ถือว่าดีมากก็คือหลอดออร่าไปแล้วคุณก็จะไม่โดนลบไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยเวลาในออร่าเคลื่อนอย่างเงี้ยบางทีเราเจอการ์ดที่มันลบบัฟอะไรเงี้ยก็จะไม่ถูกลบเองนะครับโอกาสที่จะออกแถวนี้นะครับผมอยู่ที่ 8% นั่นเองนะครับอีกหนึ่งรูนที่ผมมองว่าโหดมากๆเลยของรูนไนท์นะครับนั่นก็คือรูนดีเพนดาเมจนั่นเองนะครับผมอย่างที่เพื่อนๆทราบกันครับว่าดีเพนดาเมจเนี่ยเป็นสกิลที่เวลาเราใช้สกิลเกี่ยวกับหอกเนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆเป็นสแต็กแรงขึ้น5ขั้นนั่นเองนะครับรูนนี้นะครับจะทำให้ดีเพนดาเมจเนี่ยสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 1-5% ต่อ1ขั้นเองนะครับผมก็คือรอบแรกก็แรงขึ้น 5% รอบ2ก็แรงขึ้น 5% รอบ3ก็แรงขึ้น 5% อะไรแบบนี้นะครับเท่านั้นไม่พอนะครับผมดีเพนดาเมจเนี่ยจะลดดาเมจของเป้าหมายที่โดนดีเพนดาเมจด้วยนะครับผม 1-10% ต่อขั้นนะครับก็คือเวลาคุณแทงไปปั๊บดาเมจเขาก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าปกติมันคงไม่มีใครเอาหอกไปแทงใน PVP อะไรอย่างนี้อยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ว่ารูนดีเพนดาเมจมีแถวพิเศษนะครับที่ทำให้ดีเพนดาเมจเนี่ยมีผลกับดราก้อนบีทนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่นไฟหรือพ่นน้ำก็ตามจะมีผลกับสกิลนี้นะฮะเท่ากับว่าขี้โกงมากเพราะว่าพ่นไปทีเดียวนะฮะลดดาเมจหมดเลยนะฮะแถมยังแรงขึ้นเรื่อยๆเป็นสแต็กด้วยนะครับเท่ากับว่ารูนนี้จะขี้โกงมากนั่นเองถ้าเกิดว่าได้แถว3ที่มีโอกาสออกแถวพิเศษถึง 8% นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือรูนใหม่ของอาชีพรูนไนท์นั่นเองนะครับถัดไปครับผมจะเป็นรูนของอาชีพ Royal Guard นั่นเองนะครับผมก็รูนแรกครับ Command of Charge นั่นเองนะครับผมรูนนี้ก็จะลดคูลดาวน์ของ Command of Charge 1-10 วินาทีนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆสุ่มได้นะครับผมแล้วก็ในขณะที่ใช้ Command of Charge เนี่ยทุกๆ 10% ของความเร็วเคลื่อนที่จะเพิ่มความเร็งของ Earth Dive นั่นเองนะครับผม 10-50% นะแล้วก็แถวพิเศษครับ Command of Charge เนี่ยจะทำให้ออก Earth Drive Level 10โดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับโดยแถวพิเศษตรงนี้เนี่ยมีโอกาสออกอยู่ที่ 12% เลยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งรูนนะครับผมก็คือรูน Prestige นะฮะก็
รูนนี้เนี่ยจะลดดาเมจ INC แล้วก็เมจิกดาเมจ INC ของเป้าหมายนะครับ 1-20% นะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะสุ่มได้อะไรนะครับผมแล้วก็เพรสทีสเนี่ยจะเพิ่มระยะเวลาบวกอีก 0.1-3 วินาทีนั่นเองนะครับผมแล้วก็แถวพิเศษนะคะก็คือเมื่อได้รับความเสียหายเนี่ยจะทำให้ใช้สกิลเพรสทีสโดยตรงนะฮะปกติเนี่ยสกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นพาสซีฟที่ออกตอนออโต้การ์ดถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดได้แถว3มาเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะเด้งออกมาได้เลยนะครับโอเคฮะถัดไปเรามาดูรูนของนักเวทวอร์ล็อกกันบ้างดีกว่าครับผมว่ามีรูนอะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าวอร์ล็อกเนี่ยจะเป็นรูนแบบว่าไปทาง PVP ส่วนใหญ่ครับนั่นก็คือ White Impression แล้วก็ Soul Expansion นั่นเองนะครับผมรูนแรกครับ White Impression นะครับผมมีโอกาสสำเร็จนะครับ 10-30% นะครับเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับคือ White Impression เนี่ยเป็นสกิลที่เหมือนจับศัตรูไว้นะครับผมตรึงศัตรูไว้แล้วก็จะมีแต่ธาตุผีเท่านั้นที่ตีเข้านะธาตุวิญญาณที่ตีเข้านะครับผมแล้วก็เป้าหมายที่ถูกจับด้วย White Impression เนี่ยจะเสีย SP นะครับทุกวินาทีนะครับผมวินาทีละ 1-5% แล้วแต่ว่าเพื่อนจะสุ่มได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็แถวพิเศษเนี่ย White Impression จะเปลี่ยนเกราะของเป้าหมายเป็นธาตุวิญญาณนั่นเองโอกาสที่จะออกแถวนี้มีเพียงแค่ 6% ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งการเปลี่ยนเป็นธาตุวิญญาณนั้นเนี่ยก็คือจะโดนธาตุวิญญาณด้วยกันแรงขึ้นนะครับฉะนั้นมันจึงมีรูนอีกอันนึงที่เพิ่มมาก็คือรูน Soul Expansion นั่นเองนะครับจะมีรูนเพิ่มดาเมจของ Soul Expansion เนี่ย 1-30% นะครับแถวที่2เนี่ยก็คือจะความเสียหายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก 1-30% เมื่อผู้เล่นโดนจับด้วย White Impression นะครับคือต้องบอกก่อนว่าเดิมทีเนี่ย White Impression เนี่ยแล้วก็ Soul Expansion เนี่ยมันจะใช้คู่กันอยู่แล้วนะครับเมื่อเราขังปั๊บเราใช้ Soul Expansion ยิงเนี่ยมันจะแรงเป็น2เท่านะครับเดิมทีนะแต่อันนี้เนี่ยจะแรงขึ้นอีกนะครับ 1-30% เวลาที่โดน White Impression ขังนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแรงมากๆนั่นเองนะฮะแล้วก็แถวพิเศษของ Soul Expansion นะครับผมจะไม่สนพลังป้องกันเวทมนต์นะครับก็คือ Ignore Magic Defense ไปเลยนะครับแถวนี้เนี่ยจะมีโอกาสออกอยู่ที่ 12% นั่นเองนะฮะโอ้โหเจ๋งมากเป็นรูนของ Warlock สาย PVP เลยนะครับถัดไปครับอาชีพเพื่อนบ้านของ Warlock นั่นก็คือ Sorcerer นั่นเองนะครับผมสำหรับ Sorcerer นะครับผมรูนแรกจะเป็นรูน Mental Agitation นั่นเองนะครับก็คือจะลดเกราะเวทของเป้าหมายลงนะฮะ 1-20 หน่วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ Mental Architecture เนี่ยลดการต้านทานความเสียหายเวทของเป้าหมาย 1% นะครับสามารถซ้อนกันได้ 1-30 ครั้งนั่นเองนะครับผมความเสียหายเวทของเป้าหมายอันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็คือ Magic Damage Reduce นั่นเองครับก็คือลด Magic Damage Reduce ของเป้าหมายนะครับ 1% ต่อ1ครั้งนะถ้าเกิดว่าคุณสุ่มได้30ครั้งเนี่ยก็คือคุณยิงไป30ทีเนี่ย Magic Damage Reduce เนี่ยก็จะหายไป 30% เลยนะครับคือโคตรเยอะนะสุดยอดนะครับแล้วก็อีก1รูนที่ผมดูแล้วมันขี้โกงมากๆเลยนะครับผมนั่นก็คือรูน Warm Breeze นั่นเองนะครับรูนนี้เนี่ยก็ปกติจะเป็นสกิลที่เป็นพื้นฮิวนะแล้วก็ลบล้างสถานะพวกแช่แข็งอะไรต่างๆนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าพอมีรูนนี้นะครับผมมันจะฟื้นฟู 0.3-3% ของ Max SP ด้วยนะครับผมแล้วก็พิเศษนิดนึงครับรูนนี้จะมีแถวพิเศษถึง2แถวเลยทีเดียวครับแถวที่2ฮะ Warm Breeze เนี่ยผลที่ถูกลดการใช้ใน PVP และ GVG จะถูกนำออกครับผมโอกาสออกแถวนี้อยู่ที่ 12% ครับผมหมายความว่าอะไรครับแถวนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เป็นพวกสกิลฮิลอะไรต่างๆอย่างเช่นของ Warm Breeze เนี่ยปกติถ้าเกิดว่าใช้ข้างนอกเนี่ยมันจะได้เต็ม 100% นะครับแต่ว่าเข้าไปใช้ใน PVP กิลวอร์เนี่ยมันจะได้เพียงแค่ 25% ครับเท่ากับว่าถ้าเกิดว่าเราได้แถว2มาเนี่ยมันจะตัดตรงนี้ออกไปนะครับจาก 25% กลายเป็น 100% เลยมันก็จะทำให้ฮิลแรงขึ้นแล้วก็ตายยากขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็แถวสุดท้ายครับผมWarm Breeze จะสามารถติดตามผู้ร้ายไปได้นั่นเองนะครับผมโอกาสออกแถวนี้มีเพียงแค่ 6% เท่านั้นนะครับหมายความว่ายังไงครับปกติแล้วสกิล Warm Breeze เนี่ยจะเป็นสกิลที่วางพื้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะฮิลถูกไหมแล้วก็จะวางบนพวกแลนด์โปรเทคชั่นอะไรพวกนั้นไม่ได้นะครับผมพวก Earth Field ที่เขาเรียกกันแลนด์นะครับผมก็คือจะวางไม่ได้แต่อันนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นสกิลที่แบบว่าอยู่กับตัวเราเราเดินไปไหนมันก็จะตามฮิลเราไปเรื่อยๆอะไรแบบนั้นนะก็ถือว่าเป็นรูนที่โกงมากแล้วก็ทำให้ซอสเลอร์ตายยากใส่เดียวกับบอสก็ได้ใส่เดียวกับคนก็ได้นะครับก็ขี้โกงมากเลยนะครับผมถัดไปครับผมกิโยตินครอสนั่นเองนะครับผมสายแอสซาซินกันบ้างนะครับผม
ก็สำหรับรูนแรกนะชื่อยาวมากผมขอเรียกว่า Hurricane Walk ละกันนะครับผมสำหรับ Hurricane Walk เนี่ยก็คือจะต้านทานสถานะผิดปกติ 10-30% นั่นเองนะครับผมแล้วก็รูนนี้พิเศษอีกแล้วครับมีแถวพิเศษถึง2แถวเลยนะครับแถวแรกนะครับผมการโจมตีปกติเนี่ยจะไม่ติด Critical นะครับมีโอกาสออกแถวนี้ 12% นะครับอันนี้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเพราะว่าส่วนตัวผมก็ไม่ได้เล่นอาชีพนี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบว่าเวลาที่อยู่ในสถานะของ Hurricane Walk เนี่ยศัตรูตีมาจะไม่ติดคริติคอลหรือเปล่านะอันนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดใครทราบก็คอมเมนต์บอกกันนิดนึงแล้วกันนะครับผมแล้วก็แถว3นะครับลบผลข้างเคียงของ Hurricane Walk นะครับโอกาสออกแถวนี้ 8% เท่านั้นนะครับก็เวลาที่ใช้ Hurricane Walk เนี่ยมันจะโดนแบบพวกรถเอจิรถอะไรด้วยนะตอนท้ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้รูนแถว3ของ Hurricane Walk มาเนี่ยก็คือมันจะลบล้างตรงนี้ไปก็คือคุณจะไม่โดนแบบผลข้างเคียงนะของสกิลนี้นั่นเองนะครับผมอีกหนึ่งรูนครับผมสำหรับสายล่าบอสเลยน่าจะชอบนะครับนั่นก็คือ Cross Slipper Slash นั่นเองนะครับผมความเสียหายเพิ่มขึ้น 1-20% ครับผมแล้วก็ Rotation Counter เนี่ยจะบวกขึ้นไป 1-10 แต้มนะฮะ 1-10 stack พูดงี้ดีกว่านะครับเพราะปกติCross Slipper Slash เนี่ยมันจะต้องหมุนก่อนใช่ไหมต้องเก็บ stack กับ Keep กับอะไรอย่างเงี้ยนะคีปเฉยเลยมอนสเตอร์นะฮะมันได้สูงสุดอยู่ที่10สแต็กใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะสามารถเพิ่มไปได้อีก10เลยถ้าเพื่อนๆสุ่มได้ค่า10นะเท่ากับว่าคอร์สลิปเปอร์สแลชก็จะโคตรแรงเลยนะครับผมแล้วก็แถวพิเศษของคอร์สลิปเปอร์สแลชเชอร์เนี่ยก็คือจะไม่สนพลังป้องกันครับผมนั่นก็คืออิกนอร์ดีเฟนซ์ไปเลยนะครับโอกาสที่จะออกแถวนี้เนี่ยอยู่ที่ 12% นะครับผมก็ถือว่าแรงมากนะครับแพทหน้านี่กิโยตินสับบอสกระจายนะครับถัดไปครับผม Shadow Chaser นั่นเองนะครับผมสำหรับ Shadow Chaser รูนแรกจะเป็นรูน Mark of Death ครับผม Mark of Death เนี่ยจะเป็นสกิลที่เหมือนกับว่าแปะอะไรไว้กับแปะมาร์กไว้กับศัตรูนะครับผมแล้วก็ศัตรูเนี่ยจะโดนการโจมตีระยะไกลแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นพ่นไฟอะไรพวกเนี้ยก็จะโดนแรงนะครับแต่ว่ารูนนี้เสริมเข้ามาครับผมเอฟเฟคความเสียหายที่จะโดนแรงขึ้นเนี่ยแรงขึ้นอีก 10-50% นะบอกเลยว่าแพทหน้าใครโดนชาโดว์แปะมาร์คออฟเดทนี่เรียกได้ว่าต้องวิ่งหนีอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็มาร์คออฟเดทเนี่ยจะเพิ่มคูลดาวน์ของเป้าหมายนะครับ 20-100% นะครับผมอันนี้ก็สุ่มเปอร์เซ็นต์กันไปแล้วก็แถวพิเศษของมาร์คออฟเดทนะครับผมจำกัดความเร็วเคลื่อนที่ของเป้าหมายที่ 100% นะครับผมโอกาสออกแถวนี้อยู่ที่ 6% เท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับไม่ว่าคุณจะขี่มังกรฟ้าหรือว่าคุณจะใส่สกิลวิ่งเร็วอะไร AB อะไรมานะครับคุณก็จะวิ่งเร็วแค่ 100% นะครับถ้าเกิดว่าติด Mark of Day นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะขี้โกงมากๆนะครับผมในการ PVP อะไรเงี้ยติดปั๊บวิ่งช้าอีกจะหนีก็ไม่ได้นะครับโดนพวกสกิลตีไกลๆในแรงอีกโดนคูลดาวน์อีกโอ้โหสารพัดอย่างจริงครับผมสำหรับ Mark of Death นะแต่ว่าก็โอกาสที่จะออกแถว3นี่ก็ค่อนข้างที่จะยากมากๆนั่นเองนะครับผมอีกหนึ่งสกิลครับผม Vanish นะครับผม Vanish จะเพิ่มระยะเวลานะครับ 0.1 ถึง2วินาทีนั่นเองนะครับผมแล้วก็แถวที่2 Vanish จะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ 1-20% นั่นเองนะครับแล้วก็แถวพิเศษครับผมVanish จะสามารถหลบหลีกสกิลเวทได้นะครับโอกาสออกแถวนี้อยู่ที่ 6% นะครับพวกเมเทโอโคมงโคเมตเนี่ยสกิลนี้ก็สามารถที่จะหลบได้ถ้าเกิดว่าคุณได้แถวที่3มานั่นเองนะครับก็สรุปแล้วรูนชาโดก็โอกาสออกแถว3ยากมากๆครับเพราะว่า 6% เนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำที่สุดแล้วในการสุ่มแถวพิเศษของรูนต่างๆนั่นเองนะครับถัดไปครับผมเรนเจอร์นะครับผมสำหรับเรนเจอร์นะครับจะมีสกิลใหม่เพิ่มมานะครับชื่อว่าสกิล Minefield นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นสกิลที่เราสามารถวางกับดักได้นะครับ 1-10 อันในพื้นที่นั่นเองนะอันนี้ก็สุ่มเอานะครับผมว่าเพื่อนๆจะได้กี่อันนะก็ถ้าเกิดใครได้1ก็คือแบบวางกับดักอันเดียวใครได้10ก็วางกับดัก10อันนะครับผมแล้วก็ Minefield เนี่ยจะมีความเสียหายกับดัก 1-30% นั่นเองนะครับผมอันนี้ต้องลองไปวัดกันดูอีกทีนึงนะอาจจะต้องเล่นถ้าเกิดว่าใครจะเล่นสกิลไมฟิลอาจจะต้องเล่นแบบพวกลูน่าบรูชม่วงในแพทหน้าอะไรพวกนี้มันก็จะแรงขึ้นนั่นเองสำหรับพวกสายกับดักทั้งหลายนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรูนครับผมเฟียร์บรีสนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความเสียหายนะครับ 1-30% นะครับผมแล้วก็เฟียร์บรีสเนี่ยจากเดิมเนี่ยคือมันไม่สามารถที่จะติดคริติคอลได้นะครับแต่ว่าถ้ามีรูนนี้เนี่ยจะมีโอกาส 1-30% ที่จะติดcritical นั่นเองนะครับผมแล้วก็แถวพิเศษครับ Fear Breeze จะทำให้สกิล Wark Strike ทำงานนะครับแล้วก็จะทำให้ติดเลือดไหลด้วยนะ
สำหรับสกิลของ Wark Strike นะครับผมแล้วก็โอกาสที่จะออกแถวพิเศษเนี่ยคือ 20% เลยครับคือเยอะมากนะครับฉะนั้นเนี่ยแล้วสไนก็สบายๆอาจจะไม่ต้องสุ่มรูนกันเยอะสักเท่าไหร่นะครับผมถัดไปครับผมรูนของ Minstrel นะฮะอาชีพที่ผมเล่นอยู่นั่นเองนะครับก็รูนแรกจะเป็น Reverberation นะครับผมอันนี้จะเป็นสกิลวางกับดักนั่นเองนะครับก็จะเพิ่มดาเมจขึ้น 1-30% นะครับแล้วก็Reverberation เนี่ยมีโอกาส 10-30% นะครับที่จะสตันเป้าหมายเป็นเวลา1วินาทีนั่นเองนะ1วินี่เยอะนะครับผมนะแล้วก็แถวพิเศษนะฮะก็คือในขณะที่ใช้สกิลเต้นนะครับผมจะทำการร่าย Reverberation Level 5ต่อทุกเป้าหมายในระยะ4เมตรทุกๆ7วินาทีนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีรูนี้แล้วคุณก็กดเต้นสกิลอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะวางระเบิดเรื่อยๆวางระเบิดเรื่อยๆคุณก็วิ่งใส่กลางวงได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับผมโอกาสที่จะออกแถวนี้นะครับอยู่ที่ 8% นั่นเองนะครับอีกหนึ่งรูนของ Minstrel นะฮะก็คือรูน Apple of Eden นั่นเองนะครับผม Apple of Eden เนี่ยเป็นรูนเต้นที่เป็นสกิลเต้นที่เพิ่ม Max HP ให้กับตัวเราแล้วก็เพื่อนร่วมทีมในระยะอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าได้รูนนี้มาจะเพิ่ม Max HP อีก 10-50% แล้วก็แถวที่2เพิ่ม Max HP อีก 1-10% นะผมไม่แน่ใจว่าทำไมอันนี้มันต้องแยกบรรทัดกันด้วยนะครับผมแล้วก็แถวที่3นะครับพิเศษสุดๆครับเพราะว่า Apple of Eden เนี่ยสามารถใช้คู่กับเพลงอื่นได้และไม่เสีย SP นะครับอารมณ์เหมือนว่าเป็นกลายเป็นพาสซีฟเลยคือเปิดคู่กันได้2เพลงเลยนะครับโอกาสที่จะออกรูน Apple แถวพิเศษนี้อยู่ที่ 6% ต่ำสุดเลยนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าเศร้ามากแต่ว่าแพทหน้าบาทจะค่อนข้างถึกและเลือดเยอะมากๆนะครับผมน่าสนใจมากที่จะเอา Apple of Eden ไปเล่นคู่กับ Shield Resonance นะฮะที่เป็นสกิลฮิลมันจะทำให้บาทแบบว่าเลือดเยอะมากๆนะครับในแพทหน้านะครับมาถึง อาชีพคู่ของบาทนะฮะ Wanderer นะครับผม Wanderer ก็เช่นเดียวกันครับรูนที่เหมือนกันเป๊ะเลยก็คือรูน Reverberation นั่นเองนะครับอันนี้ก็อธิบายไปแล้วเหมือนกับบาทเป๊ะเลยนะครับแต่รูนที่แตกต่างกันออกไปครับก็คือรูน Service For You นั่นเองนะครับผม Service For You เนี่ยจะเป็นสกิลที่เพิ่ม Max HP นะครับก็คือตรงกันข้ามกับบาทนั่นแหละบาทจะเพิ่ม Max HP ใช่ไหมของ Wanderer จะเพิ่มเป็น Max HP นั่นเองนะครับอันนี้ก็เพิ่ม 10-50% นะครับผมแล้วก็ Service For You เนี่ยจะใช้ SP น้อยลง 1-20% นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณได้แถว3มา Service For You จะสามารถใช้คู่กับเพลงอื่นได้และไม่เสีย SP นั่นเองนะครับมีโอกาสออกเพียง 6% เท่านั้นเองนะครับนั่นหมายความว่า Wanderer ในแพทหน้าจะมี SP ที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดได้เพิ่ม Max SP 50% นี่คือแบบโหดมากเลยนะแล้วก็ Arrow Vulcan เนี่ยก็จะแรงมากๆสำหรับ Wanderer นะเอาล่ะ Wanderer ได้เปรียบแล้วนะครับตอนนี้สำหรับใครที่เล่นสาย Arrow Vulcan นั่นเองนะครับเท่านั้นไม่พอถ้าเกิดคุณเล่น Wanderer เป็นซัพพอร์ตนะไม่แน่นะ Achula แพทหน้าอาจจะมาก็ได้เพราะว่ามันเพิ่ม Max SP ให้กับเพื่อนด้วยนะครับไม่ใช่แค่กับตัวเราตัวเดียวนั่นเองนะครับมาถึงอาชีพถัดไปนะครับที่ผมมองว่ารูนขี้โกงมากๆเลยนะครับนั่นก็คือ Art Bishop นะฮะนั่นก็คือพระนั่นเองนะครับสำหรับรูนแรกของพระนะครับผมก็คือรูน Fate Pay นะครับ Fate Pay เนี่ยก็คือจะลดดาเมจที่ตัวเองได้รับเนี่ย 1-20% นั่นเองนะครับก็คือตัวพระตัว Art Bishop เนี่ยจะถึกขึ้นนั่นเองนะครับแถวที่2 Fate Pay จะฮิวเป้าหมาย 0.5-5% จาก Max HPทุกวินาทีนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าคนที่ได้รับอมตะอยู่เนี่ยเลือดก็จะเด้งเรื่อยๆนะครับผมยิ่งพระเลือดเยอะเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะเด้งเลือดได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องได้เปอร์เซ็นต์ที่สูงด้วยนะโอเคฮะแต่ว่าแถวพิเศษของเฟดเพย์จะขี้โกงมากๆครับผมเพราะว่าเฟดเพย์เนี่ยจะกลายเป็นบัฟปกติใช้แล้วเนี่ยสามารถที่จะเดินได้ใช้สกิลได้นะครับก็คือเหมือนพระทิ้งเฟดเพย์แล้วก็ไปทำอย่างอื่นก็ได้ไปบัฟไปชุบคนอื่นก็ได้เผื่อคนอื่นตายตอนพระเฟดเพย์อะไรเงี้ยก็คือถ้ามีแถว3เนี่ยจบเลยนะครับเพราะว่าเฟดเพย์ปุ๊บทิ้งไปได้เลยคนที่ได้รับอมตะมันก็จะได้อมตะอยู่งั้นนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องห่วงเวลาแบบพระโดนกระเด็นกระดอนอะไรเงี้ยเฟดเพย์ก็จะไม่หายแน่นอนนะครับโอกาสที่จะออกแถวนี้อยู่เพียงแค่ 6% เท่านั้นเองนะครับผมอีกหนึ่งสกิลของอาร์ตบิชอปนะครับนั่นก็คือShadow Wave นั่นเองนะครับ Shadow Wave เนี่ยจะเป็นสกิลใหม่ครับที่ได้รับจากรูนนี้โดยตรงเลยนะครับเป็นสกิลที่สร้างความเสียหายจาก M Attack คูณ 400-1600% นะครับและเป็นการโจมตีแบบธาตุมืดด้วยนะครับเอาคิดละสิว่าตอนนี้เฮ้ยมีการโจมตีแบบธาตุมืดแล้วจะไปฟาร์มตัวอะไรดีนะครับก็ลองคิดดูลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับผมแล้วก็สกิล Shadow Wave เนี่ยจะฟื้นฟูเลือด
1-10% จากความเสียหายของ Shadow Wave ด้วยนะครับผมแถวพิเศษของรูน Shadow Wave นะครับก็คือ Healing Bonus ที่เพื่อนๆมีในตัวของเพื่อนๆเนี่ยไม่ว่าตั้งแต่แพทไหนก็ตามนะครับผมจะทำให้ส่งผลต่อความแรงของสกิล Shadow Wave ทั้งในเรื่องของความเสียหายและการฟื้นฟูนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามี Healing Bonus เยอะคุณก็จะได้ตีแรงขึ้นคุณก็ได้ฮิวแรงขึ้นด้วยนะครับจากสกิล Shadow Wave นั่นเองนะครับมีโอกาสที่จะออกแถวนี้อยู่ที่ 12% นั่นเองนะครับผมมาถึงอาชีพล่าบอสยอดฮิตกันบ้างนะครับผมนั่นก็คือชูร่านั่นเองนะครับผมสำหรับชูร่าในแพทหน้ารูนจะเน้นไปทาง PVP นะครับรูนแรก Transcendent นะครับมีโอกาส 20-70% ที่จะอยู่ติดตัว3วินาทีนะครับแถวที่2เนี่ยจะเป็นแถวพิเศษแล้วนะครับผม Transcendent เนี่ยจะลบดีบัฟ1อย่างครับโอกาสที่เพื่อนๆจะได้รับแถวนี้อยู่ที่ 20% ครับผมแล้วก็แถวที่3ครับ Transcendent จะออกทุกครั้งนะครับผมที่เป้าหมายถูกผู้เล่นสังหารนะครับนั่นหมายความว่าถ้าชูล่าคนนั้นเนี่ยฆ่าคนได้เรื่อยๆ Transcendent ก็จะออกเรื่อยๆนะครับมีโอกาสที่จะออกแถวนี้อยู่เพียงแค่ 8% เท่านั้นเองนะครับอีก1รูนครับผม Achura Strike ครับผมAchura Strike กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่หลายๆคนใช้ Hellgate กันมาตลอดนะครับ Achura Strike นะครับเมื่อ SP ต่ำกว่า 30%Achura Strike จะสร้างความเสียหายเพิ่ม 1-30% นะครับปกติแล้วเมื่อก่อนเราเล่นกันล่าบอสเนี่ยคือ Achura เราจะต้องชาร์จ SP ให้เต็มถูกไหมแล้วก็ต่อยตู้มเดียวให้หายนะครับแต่ว่ารูนนี้มาเนี่ยก็คือถ้า SP ของตัว Achura เนี่ยต่ำกว่า 30% Achura จะแรงขึ้น 1-30% นั่นเองนะครับเท่านั้นไม่พอเมื่อ SP ต่ำกว่า 30%Achura Strike เนี่ยมีโอกาส 1-30% นะครับที่จะไม่เสีย SP นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าคุณต่อยตู้มไม่เสีย SP คุณก็จะต่อยได้อีกตู้มนึงอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าขี้โกงนะเพราะว่าเวลาใน PVP Guild War อะไรเงี้ยมันก็โดนลด SP อะไรกันกระจายอยู่แล้วนะครับชูล่าก็จะได้มีโอกาสได้ต่อยบ้างนั่นเองนะฮะถัดไปครับมาทางสายพ่อค้ากันบ้างครับผมอาชีพแรกแมคคานิกนั่นเองนะครับผมแมคคานิกรูนแรกครับแมกเนติกฟิลด์นะครับผมจะเพิ่มระยะเวลา 0.4-4 วินาทีนั่นเองนะครับแล้วก็แถวพิเศษของแมกเนติกฟิลด์จะสามารถมองเห็นเป้าหมายที่มุดดินได้นั่นเองนะครับโอกาสที่จะออกแถวพิเศษเนี่ยอยู่ที่ 20% นั่นเองนะครับผมแล้วก็แถวพิเศษแถวที่2นะครับผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะขยับได้ขณะที่ใช้แมกเนติกฟิลด์นั่นเองนะครับอันนี้ก็โอกาสที่จะออกแถวพิเศษอยู่ที่ 10% นั่นเองนะครับอีก1รูนของแมคานิกครับก็คือรูนอาร์มแคนนอนหรือว่า AC ที่เขาเรียกกันนะอาร์มแคนนอนเนี่ยแพทหน้าจะสามารถชาร์จกระสุนได้แล้วนะครับผมก็เวลาในการชาร์จกระสุนเนี่ยก็สุ่มเอาครับ 12-6 วินาทีแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะโชคดีขนาดไหนยิ่งได้วินาทีที่น้อยก็จะยิ่งชาร์จกระสุนได้เร็วนะครับผมแถวที่2 Arm Cannon สามารถชาร์จกระสุนได้สูงสุด 2-6 นัดนั่นเองนะครับปกติแพทนี้แพท 6.0 เนี่ยแมคคานิกการยิงอาร์มแคนนอนก็คือยิงทีละนัดตู้มตู้มตู้มใช่ไหมแต่ว่าแพทหน้าคุณสามารถที่จะชาร์จได้สูงสุดถึง6นัดเลยนะ6นัดหมายความว่าคุณจะยิงรัวตู้ม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 6นัดได้เลยก็คือค่อนข้างที่จะขี้โกงมากๆแล้วก็ยิงได้รัวมากๆนั่นเองนะครับแต่ก็มันก็มีเวลาชาร์จกระสุนของมันนะครับไม่ใช่ว่ายิงต่อเนื่องได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับผมถัดไปครับผมก็คือเจเนติกนะครับสำหรับเจเนติกนะครับรูนแรกจะเป็นรูนเฮลแพนนะครับผมมาแล้วสกิลฟาร์มยอดฮิตนะเฮลแพนเนี่ยจะเพิ่มค่าความเสียหาย 1-30% นั่นเองนะครับผมแล้วก็เฮลแพนเนี่ยมีโอกาส 1-30% ที่จะทำให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะผิดปกติด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เขาไม่ได้ระบุชัดเจนครับผมว่าสถานะผิดปกติเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเขาก็เขียนเหมือนกับการ์ดหมายใหญ่ที่บอกว่าเป็น abnormal status นั่นเองนะครับผมก็อาจจะติดฟรีดติดเฟียติดสตันติดนู่นติดนี่อะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็ต้องลองใช้ดูก็ถือว่าขี้โกงอยู่นะเพราะว่าปกติเฮลแพนมันก็3ต้นใช่ไหมช่วยกันฉกช่วยกันอะไรก็อาจจะยืนมึนกันหน้าสั่นอยู่นะครับแต่ก็โดนแลนลบได้อยู่ดีนะครับผมแล้วก็แถวพิเศษของ Hell Plant นะครับผมการโจมตีของ Hell Plant เนี่ยจะทำให้สกิล Tron Tap ทำงานนะครับซึ่งสกิล Tron Tap เนี่ยก็จะเป็นสกิลของ Genetic อีกทีนึงนะครับนั่นหมายความว่าคุณใช้ Hell Plant คุณได้2สกิลเลยนะโอกาสที่จะออกแถวนี้เนี่ยอยู่ที่ 10% นั่นเองนะครับผมอีก1รูนของ Genetic นะครับนั่นก็คือ Fire Expansion นั่นเองนะครับผมก็คือสกิลปาไฟหมู่นะฮะ
สำหรับ Fire Expansion นะครับผมดาเมจกระจายจะเพิ่มขึ้น 1-30% นั่นเองนะครับแล้วก็แถวที่2นะครับ Unstable Potion นะครับก็คือปลายาแบบติดคลินะครับจะเพิ่มค่าเปอร์เซ็นต์สูงสุด 1-20% ด้วยนะครับแล้วก็แถวพิเศษของรูนนี้นะครับ Unstable Potion เนี่ยขั้นต่ำเนี่ยมันจะเริ่มจาก 100% เลยนะครับจากเดิมเนี่ยขั้นต่ำมันจะเริ่มอยู่ที่ 80% นะครับอันนี้มันจะเริ่มจาก100เลยก็ถือว่าขึ้นมา 20% เลยนะครับโอกาสที่จะออกแถวนี้มีมากถึง 20% นะครับก็น่าจะหาไม่ยากนะครับผมมาถึงอาชีพสุดท้ายนะครับอาชีพที่ผมสวิตช์อยู่ตอนนี้นะครับนั่นก็คืออัลติมาโนวิสนั่นเองนะครับผมสำหรับอัลติมาโนวิสก็มี2รูนเช่นเดียวกันนะครับรูนแรกจะเป็นรูนโอเวอร์ทรัชนั่นเองนะครับโอเวอร์ทรัชเนี่ยจะเพิ่มค่าความเสียหายกายภาพให้กับตัวเอง 1-20% นะครับค่าความเสียหายกายภาพคืออะไรครับก็คือ damage increase นั่นเองนะครับแถวที่2ครับ overtrust เนี่ยจะเพิ่ม ATK ให้กับเพื่อนร่วมทีม 1-10% นั่นเองนะครับอาจจะเอาไปบัฟดีกว่าพ่อค้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็แถวพิเศษของ overtrust นะครับผมจะทำให้สกิล bash แล้วก็สกิล card attack ของ ultima novit เท่านั้นนะครับผมไม่สนพลังป้องกันนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นการ ignore defense แถวนี้มีโอกาสออกอยู่ที่ 10% นั่นเองนะครับผมคือถ้าเกิดคุณเอาไปบัฟให้กับไนท์หรือว่าให้กับพ่อค้าเนี่ยแบชกับคาร์ดแอทแท็กก็ไม่ได้แรงขึ้นนะครับผมจะแรงขึ้นเฉพาะของอัลติมาโนวิทเท่านั้นเองนะฮะอีก1รูนของอัลติมาโนวิทนะครับนั่นก็คือรูนรีเบิร์ธนั่นเองนะครับผมทุกๆ80ถึง30วินาทีนะครับเมื่อผู้เล่นตายเนี่ยจะทำการไล่รีเบิร์ธนะครับผมซึ่งเป็นสกิลที่เกิดใหม่นะครับด้วยเลือดและ SP แบบเต็มหลอดนะฮะก็คือซูเปอร์โนวิทเนี่ยสามารถที่จะฟื้นตัวเองขึ้นมาได้นะครับผมทุกกี่วีก็ว่ากันไป 80-30 วีถ้าได้30วีก็คือค่อนข้างโกงเพราะว่าเมื่อคุณตายคุณอยู่อีก30วีคุณก็เกิดได้อีกนะครับก็ค่อนข้างที่จะขี้โกงเลยนะครับผมและอีกความขี้โกงหนึ่งของรูนี้คือเมื่อเกิดใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับผมตัวอัลติมาโนวิทเนี่ยจะอยู่ในสถานะของสติลบอดี้เลเวล5ครับผมสติลบอดี้คือสกิลของมองนะครับผมที่มันจะถึกมากๆนะครับแต่แลกมาด้วยความเร็วที่ช้ามากแล้วก็สกิลใช้ไม่ได้อะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าอัลติมาโนวิทโกงกว่าครับเพราะว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเป็นสติลบอดี้แล้วเนี่ยไม่โดนผลข้างเคียงตรงนั้นด้วยครับนั่นเท่ากับว่าเวลาคุณเกิดมาเป็นสติลบอดี้คุณถึกไม่พอคุณยังวิ่งเร็วได้ปกติเหมือนไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยนะครับแต่ว่าเวลาก็จะสุ่มไปนะครับ 5-20 วินาทีนะครับถ้าได้20วินาทีนี่ขี้โกงมากนะครับเกิดมาแล้วคุณก็ยืนถึกๆได้อีกอ่ะยืนชนได้อีกนะครับผมก็ถือว่าเป็นรูนอะไรที่โกงมากๆนะครับผมโอเคฮะและนี่ก็จะเป็นรูนทั้งหมดของ EP 7.0 ที่จะเข้ามาของแต่ละอาชีพนั่นเองนะครับจริงๆมันจะมีเผ่าใหม่เข้ามาด้วยนะครับนั่นก็คือเผ่าแมวหรือว่าเผ่าโดรัมนั่นเองนะครับซึ่งอาชีพนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะมา7รูนเหมือนกันนะครับอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอไว้ทำไกด์แยกอีกทีนึงละกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าผมตกหล่นหรืออธิบายอะไรผิดพลาดตรงไหนไปเดี๋ยวก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาเสริมความรู้ความเห็นอะไรกันเสริมกันเข้ามาได้เลยนะพร้อมรับทุกความคิดเห็นแน่นอนนะครับผมแล้วก็ยังไงถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe กำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้าไปพูดคุยกับผมเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยทางหน้าแฟนเพจได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็จะมีการไลฟ์เกม Ragnarok Eternal Love อยู่บ่อยๆนะครับผมก็สามารถมานั่งดูผมล่าบอสนั่งดูผมไต่หอพาลงอลาคงอลาเคิลเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ชอบคลิปนี้จริงๆนะครับสามารถที่จะกดดิสไลค์ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่คอมเมนต์บอกกันสักนิดหนึ่งนะฮะว่าทำไมถึงไม่ชอบคลิปนี้นะครับเพื่อที่ผมจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาในคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอลาไปเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ